สาวของเพื่อนแม่คู่มั่นของลูกไงที่พ่อกับแม่มั่นไว้แต่เด็กชาติตระกูลดีไม่ใช่บ้านนอกกระจอกกระจอกพี่พักไม่ได้บอกอะไรเธอเลยหรอฉันว่าฉันขอตัวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนพี่เมย์มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นนะครับมีอะไรจะบอกแม่หรอแม่รู้เรื่อยเหรอครับก็แม่เรานั่นเนี่ยคือว่าพอดีวันนี้ผมจะพาแฟนมาให้แม่ดูตัวครับทำไมแม่ไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยคบกันมานานแล้วเหรอลูกเต้าเราใครแล้วบ้านอยู่ที่ไหนล่ะฮัลโหลครับถึงแล้วหรอครับโอเคครับแม่ครับนี่เมย์แฟนผมครับเขามาจากต่างจังหวัดมาทำธุระที่กรุงเทพสัก 2-3 วันเดี๋ยวก็กลับแล้วครับคุณแม่คะสวัสดีค่ะฝักใฝ่กันเหลือเกินนะพวกบ้านนอกอยากจะทำอะไรก็เชิญคุณคะแม่คนจะไม่ชอบเมย์เลยค่ะแม่ผมเขาก็เป็นแบบนี้นะครับปากร้ายใจดีอย่าคิดมากเลยค่ะคุณหญิงมดทำไมต้องมาถึงที่นี่ด้วยล่ะครับเออแหมคุณชายนี่ก็ถ้าไม่คุยแบบนี้มันก็ไม่สะดวกสิคะแล้วคุณหญิงต้องการให้ทำยังไงนะครับจำได้ใช่ไหมลูกแผนของเราอย่าลืมนะเดือนนี้ไม่ใช่วันเกิดของแม่นี่ครับเอ้าก็วันนี้แหละลูกจำไม่ได้ด้วยไงนี่น้องใหม่คืออะไรครับคุณแม่ลูกสาวของเพื่อนแม่คู่มั่นของลูกไงที่พ่อกับแม่มั่นไว้แต่เด็กชาติตระกูลดีไม่ใช่บ้านนอกกระจอกกระจอกพี่พักไม่ได้บอกอะไรเธอเลยหรอฉันว่าฉันขอตัวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนพี่เมย์มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นนะครับเม่เม่นั่งลูกนั่งฉันเป็นเด็กบ้านนอกกระจอกกระจอกคนหนึ่งที่ไม่คู่ควรกับว่าคู่หรอกค่ะทำอะไรครับพ่อเนี่ยก็นั่งดูผู้ประกาศรางวัลอะไรของเขาเนี่ยมันจะมีข่าวไงเออคือพ่อครับคือพรุ่งนี้เจ้านายของผมจะได้รับรางวัลผู้ส่งออกผลไม้ดีเด่นประจำปีคือผมอยากจะชวนคุณพ่อกับอามดไปด้วยกันนะครับอ๋อเออดีจะได้เปิดหูเปิดตาเผื่อจะได้ออกทีวีด้วยไงเอองั้นเดี๋ยวพ่อโทรชวนอามดก่อนดีกว่าได้ครับพ่อฮัลโหลคุณมดพรุ่งนี้เจ้านายของเจ้าก๊อฟเนี่ยมันจะไป
รับรางวัลอะไรเนี่ยมันบอกผลไม้ดีเด่นครับอ๋อเออนั่นแหละมันว่าจะให้ชวนคุณมดไปด้วยอ่ะไปด้วยกันไหมรางวัลอะไรนะผู้ส่งออกผลไม้ดีเด่นรายใหญ่ครับอะไรผู้ส่งออกผลไม้อะไรดอกใหญ่อะไรเนี่ยสักอย่างเอ้ยคุยเองดีกว่าได้ครับครับอมอดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับสวัสดีครับไปไหมไปสิครับพ่อผมนัดลูกรอไว้ที่เนี่ยไม่รู้หมายังหรือว่ารถจะติดคะรอนานไหมครับคุณพ่ออ๋อมาแล้วเหรอไม่นานหรอกดีเพิ่งมาเมื่อกี้นี่พ่อครับนี่คุณเมย์เจ้านายของผมนะครับที่ผมเล่าให้พ่อฟังบ่อยๆครับสวัสดีค่ะคุณเมย์เขาเป็นเจ้าของสวนผลไม้แปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับก็คุณเมย์นี่ไงล่ะที่เขาเป็นคนให้โอกาสเจ้ากอล์ฟอ่ะตอนที่มันเรียนจบมาใหม่ๆไงแล้วเขาก็เป็นคนสอนงานให้เจ้ากอล์ฟด้วยนะหวังว่าพอเข้าไปในงานแล้วเนี่ยคงจะไม่ไล่เด็กบ้านนอกกระจอกกระจอกออกมาจากในงานนะคะเดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปกันในงานดีกว่าคุณเมย์คุณพ่อครับเดี๋ยวเราเจอกันในงานนะครับเดี๋ยวพ่อเดินตามไปอามัดครับสวัสดีครับฉันไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคู่ของลูกฉันเลยเสียดาย